สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าเปิดคลิปมา กับซูมบ้านหลังนี้ให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะเพื่อจะได้เบิ่งเปรียบเทียบกันจ้านี่คือบ้านสูงเมื่อกี้นี่สูงเตี้ยแบบเดียวกันเลยจ้าแต่ว่ายกสูงเนาะไผมักแบบสูงเตี้ยหรือยกสูงก็มาเบิ่งกันจ้าสูงเตี้ยนั่นพาชมไปแล้วหลังยกสูงข้างๆนั่นก็พาชมไปแล้วเนาะหลังนี้ยกสูงนี่มีท่านผู้ชมขอมาเนาะว่าพาชมยกสูงแน่ก็เลยจัดให้ตอนนี้ก็ยังพาท่านผู้ชมอยู่บ้านลุงหานใหม่เก่าล็อกที่3เนาะหลังนี้เป็นหลังที่คุ้นเคยกันจ้าเคยพาท่านผู้ชมชมไปแล้วเนาะตอนนั้นเป็นบ้านของคุณสมคิดทรงไปทางจังหวัดสงขลาพุทธเจ้าคุณสมคิดสั่งทําแบบนี้เลยแต่ว่าหลังนี้ทางร้านเฮ็ดขึ้นมาใหม่เนาะเป็นแบบบ้านยอดฮิตเลยจ้าในขณะนี้เนาะโมเดิร์นบ่ว่าสิเป็นทรงเตี้ยหรือทรงสูงขนาดของบ้านหลังนี้ก็มีขนาดท่อเก่าจ้าหน้ากว้าง10เมตร90คูณยาว7เมตร20มี2ห้องนอน1ห้องน้ำ1โถงมีครัวเคาน์เตอร์แล้วก็บวกซิงให้มีหมานั่งภายในโถงเนาะยกสูง2เมตร50เสาทั้งเบิด15ต้นร่วมมุกยาวด้านหน้า2ต้นก็เป็น17ต้นมีระเบียงด้านหน้าพร้อมอยู่ในราคา 750,000 บาทพร้อมติดตั้งฟรีสามารถต่อรองราคากับทางร้านได้จ้าในส่วนของการจัดทรงทางร้านก็ทรงทั่วไทยทรงฟรีในภาคอีสานภาคอื่นๆทรงกิโลเมตรละ30บาทในส่วนของค่าจัดทรงหรือราคาบ้านสามารถต่อรองราคากับทางร้านได้จ้าในส่วนของราคาบ้านนี่จะบ่คงที่เนาะปรับเปลี่ยนไปตามราคาวัสดุท่านผู้ชมท่านใดที่มักบ้านยกสูงอยากได้สูงซําใดก็สามารถสั่งทางร้านได้เนาะเพื่อต่อเติมข้างล่างหรือว่าอยากอยู่ข้างล่างได้สะดวกสบายก็สั่งได้จ้าท่านผู้ชมท่านใดมีโอกาสมาชมบ้านของทางร้านก็มาชมได้จ้าหม่องโชบ้านก็ทางเข้าจังหวัดขอนแก่นเลยอยู่อําเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามหาบ่ยากจ้าหม่องตั้งโชบ้านตอนนี้ทางร้านกําลังทยอยเฮ็ดบ้านออกมาตั้งโชเนาะกําลังมีหลายแบบหลายหลังขึ้นมาเรื่อยๆจ้าเดี๋ยวทางช่องก็จะเป็นซื้อกลางพาท่านผู้ชมมาชมอัปเดตอยู่เรื่อยๆสําหรับท่านผู้ชมท่านใดบ่มีโอกาสได้มาชมก็ติดตามช่องของเฮาได้เนาะหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดมีโอกาสมาชมก็ทางร้านก็ยินดีต้อนรับเนาะต่อไปก็จะพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมบนตัวบ้านกันเลยในส่วนของบันไดนี่อาจจะมีไม้ตอกขวางไปขวางมาเนาะเพราะว่าทางร้านเพิ่งเอามาตั้งจ้าเพิ่งลงสีเซตอาจจะมีไม้ละเกะละกะแน่จักหน่อยแต่ว่าตอนทรงหมอบบ้านทางร้านก็เฮ็ดให้เรียบร้อยเนาะทั้งเบิดบันไดนี่ก็มี2พักเนาะมีชั้นพักบันไดขึ้นลงสะดวกสบายจ้าทางลานก็ตกแต่งสวยงามเนาะตรงโซนบันไดมีระเบียงยื่นออกมามีขนาดประมาณ3เมตร60คูณเมตร20สำหรับหลังคานี่ทางลานก็ออกแบบมาคุ้มระเบียงด้านหน้าพร้อมจ้าขึ้นมาถึงตัวบ้านก่อนเข้าภายในตัวบ้านก็มีประตูโค้งชุดใหญ่ชุดหนึ่งจ้าเป็นแบบบานเลื่อนเปิดสไลด์ไปทางซ้ายทางขวาเนาะเพื่อเปิดเข้ามาก็จะเห็นห้องโถงกว้างเลยจ้าทะลุไปด้านหลังก็เป็นเคาน์เตอร์ครัวพร้อมซิงฝาภายในก็บุด้วยไม้เป็นฝาหลุมด้านขวามือก็จะเป็นประตูบานเลื่อนชุดใหญ่ชุดหนึ่งแล้วก็มีระแนงกันตกมาพร้อมกับมานางย่าวตัวหนึ่งจ้าพื้นที่ห้องโถงตรงนี้มีขนาดหน้ากว้าง3เมตร10คูณ6เมตรซ้ายมือก็จะเป็นห้องนอนห้องที่หนึ่ง
บ้านหลังนี้ในส่วนของประตูหน้าต่างก็จะเน้นติดตั้งเป็นกระจกเนาะในส่วนของกระจกนี่ทางร้านก็ติดตั้งให้ฟรีคือกันเข้ามาห้องนอนห้องนี้เป็นห้องนอนห้องที่1อยู่ติดด้านหน้าตรงบันไดเลยภายในก็มีหน้าต่าง2ชุดฝาก็เป็นฝ้าหลุมเดินสายไฟไว้ให้เรียบร้อยตามจุดต่างๆผนังนี่บุด้วยไม้อัดจ้าบุด้วยไม้อัดทางหลังเนาะสำหรับบ้านหลังนี้ถ้าอยากให้ทางลานบุด้วยไม้หรือสมาร์ทบอร์ดก็สร้างเฮ็ดได้จ้าห้องนอนห้องที่1นี่ทางลานก็ออกแบบบิวอินตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะวางทีวีให้เนาะอย่างละชุดใครมักแบบใดก็สามารถสร้างทางลานเฮ็ดได้คือกันจ้าอยากให้ทางลานเฮ็ดอีหยังให้แน่ก็สร้างเฮ็ดได้บ่ตายตัวเนาะอยากได้บ้านที่มีห้องน้ำหรือบ่มีห้องน้ำยกสูงทรงเตี้ยเสาไม้เสาปูนได้เบิดจ้าถามว่าทางร้านมีผ่อนบ่ทางร้านบ่มีผ่อนจ้าจ่ายเป็น2งวดงวดแรกก็คือมัดจำบ้าน 10% ของราคาบ้านงวดที่2ก็คือตอนส่งมอบบ้านก็จ่ายทั้งเบิดเป็นข้อมูลที่เน้นให้ท่านผู้ชมได้ฮู้ทุกคลิปเนาะเพื่อจะได้เป็นข้อมูลไว้พิจารณาในการซื้อบ้านของทางร้านเพื่ออยากเก็บเงินไว้อยากเตรียมตัวจะต้องเตรียมตัวจังใดแน่ทางช่องก็นำมาฝากท่านผู้ชมคร่าวๆเพื่อได้เป็นข้อมูลจ้าออกจากห้องนอนห้องที่1มาอยู่ด้านหลังห้องนอนห้องที่1นี่ก็จะเป็นห้องน้ํา1ห้องห้องน้ํานี่เป็นห้องน้ําร่วมจ้ามีห้องเดียวเนาะสำหรับบ้านหลังนี้ทางร้านบ่ได้ติดตั้งสุขภัณฑ์บ่ได้ปูกระเบื้องให้ลูกค้าต้องเอาไปติดตั้งเองจ้าทางร้านจะเฮ็ดให้แค่นี้สำหรับห้องน้ําถัดมาก็จะเป็นโซนครัวโซนเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์นี่ก็มาพร้อมซิงค์1ชุดทางร้านก็มีให้เนาะสำหรับซิงค์ก็ถือว่ามาพร้อมจ้ามีทั้งห้องนอนห้องน้ำครัวในการเฮ็ดอาหารเล็กๆน้อยๆสำหรับครัวภายในบ้านเนาะข้างล่างเฮาก็ต่อเติมได้สำหรับบ้านสูงๆก็มีพื้นที่ไว้ต่อเติมหลายๆอย่างก็คุ้มจ้าสำหรับบ้านยกสูงเนาะเพราะว่าเฮาสามารถต่อเติมด้านล่างได้อยู่ด้านล่างได้สำหรับผู้สูงอายุโดนไปแล้วเฮาก็บ่สามารถขึ้นมาด้านบนได้ก็ต่อเติมอยู่ด้านล่างด้านบนก็ให้เป็นลูกหลานอยู่ต่อไปเนาะจากห้องครัวมาก็จะเป็นห้องนอนห้องที่2ห้องนี้เป็นห้องโล่งมีขนาดประมาณ3คูณ4เมตรถือว่าห้องใหญ่เลยจ้าตรงใกล้ๆประตูทางเข้านี่ก็มีชุดหน้าต่าง2ชุดเนาะชุดน้อยถัดมาก็จะเป็นหน้าต่างชุดใหญ่แบบบานเลื่อน3ชุดภายในก็เป็นฝ้าไม้สวยงามเลยจ้าฝ้าหลุมพื้นก็แนบชิดสวยงามดีจ้าผนังกะบุด้วยไม้อัดออกแบบคือกันกับห้องนอนห้องที่1แต่ว่าเป็นห้องโล่งหน้าต่างก็เป็นแบบบานเลื่อนบานสไลด์สไลด์ไปทั้งซ้ายทั้งขวามีระแนงกันโต๊ะเนาะด้านหน้าน่ะก็จะเป็นบ้านทรงเตี้ยพัฒนามาจากบ้านตอบโจทย์ผู้สูงวัยจ้าลงให้ท่านผู้ชมเบิ่งไปแล้วเนาะก่อนคลิปนี้สามารถเข้าไปชมได้ลังนี้ก็เป็นลังใหม่ที่ทางร้านเฮ็ดออกมาคลิปต่อไปจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งจ้านี่ก็เป็นทรงเตี้ยแบบบ้านแบบเดียวกันกับที่ชมนี่ล่ะจ้าแต่ว่าเป็นทรงเตี้ยก็เบิ่งว่าถึงห้องสุดท้ายแล้วเนาะจ้าท่านผู้ชมมักบ่หรือบ่มักกะ
นำมาฝากเพื่อไว้พิจารณาในการเลือกซื้อบ้านเนาะเพื่อท่านผู้ชมท่านใดที่กำลังศึกษาเบิ่งอยู่อยากได้บ้านนอกดาวหรือว่าสร้างเองก็เบิ่งไว้เปรียบเทียบพิจารณาได้จ้ามาสรุปบ้านหลังนี้เนาะจ้าบ้านหลังนี้ก็มีขนาดหน้ากว้าง10เมตร90คูณยาว7เมตร20มี2ห้องนอน1ห้องน้ํามี1โถงพร้อมม้านั่งมีเคาน์เตอร์ครัวให้พร้อมซิงค์อยู่ในราคา 750,000 บาทพร้อมติดตั้งฟรีในส่วนของกระจกทางลานก็ติดตั้งให้ฟรีราคาหรือว่าค่าจัดส่งสามารถต่อรองราคากับทางลานได้โดยตรงเนาะตามเบอร์ที่ทางช่องแนบไว้ให้จ้าเบิ่งจบคลิปก็จะมีนามบัตรของทางลานสามารถติดต่อได้โดยตรงเนาะกับเจ้าของลานหรือว่าไผฟังคำบรรยายบ่ท่านหรืออยากเบิ่งรายละเอียดของบ้านที่อยู่เบอร์โทรแบบละเอียดก็อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปจ้าสามารถกดซื้อคลิปสังเกตใต้คลิปก็จะมีคำอธิบายทั้งเบิดไว้ให้เนาะสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้หลายๆจ้าคลิปหน้าพบพ่อกันใหม่คลิปนี้มีความสุขลำรวยทุกท่านสวัสดีจ้า